วันศุกร์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินณทุ่งมะขามหย่องซึ่งนอกจากจะนำมาซึ่งความปลื้มปิติของประสงค์นิกรที่อยุธยาแล้วนะครับทางภาคเอกชนที่นั่นเองก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติกับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าพื้นที่อยุธยาเพิ่งจะผ่านพ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงปลายปีที่แล้วมาได้ไม่นานช่วงนี้ครับผมพาไปตรวจสอบกับทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสมหวังถุงสุวรรณนะครับคุณสมหวังสวัสดีครับครับสวัสดีครับทางภาคเอกชนที่อยุธยามีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้ารับเสด็จยังไงบ้างครับครับก็พูดถึงทางภาคเอกชนเองนะครับก็มีส่วนคงจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาคส่วนสำคัญของทางภาคจังหวัดนะครับได้ดูแต่แน่นอนนะครับข่าวในหลวงจะเสด็จมีอยุธยานี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชาวอยุธยานะครับก็ทุกคนก็เฝ้ารอตื่นตันที่จะถวายการต้อนรับพระองค์ท่านนะครับครับผมแล้วจะมีผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นยังไงบ้างครับอ๋อเรื่องความเชื่อมั่นแน่นอนครับที่ตรงทุ่งขามหย่องนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านในหลวงเรานะครับท่านพระราชทานนโยบายในการที่จะทุ่งรับน้ำแช่มลิงอะไรทำนองนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ทางภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับในปีถัดไปปีที่แล้วที่ผ่านมานั่นคือบทเรียนที่พวกเราเจอกันนะครับเพราะฉะนั้น บทเรียนที่เราไม่เคยเจอนั่นเราเรียนรู้จากนั้นเพราะฉะนั้นการดูแลการป้องกันในการที่จะทำนะครับทั้งส่วนของภาคเอกชนเองส่วนของทางรัฐบาลผมคิดว่ามาจนถึงณปัจจุบันนี้ผมว่าทางภาคเอกชนนะก็มีความเชื่อมั่นกันมากพอสมควรนะครับคิดว่าจะไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับผมภาคเอกชนที่ว่านี่ดูเหมือนว่านอกจากนักธุรกิจของไทยแล้วนักธุรกิจต่างประเทศเองก็เชื่อมั่นขึ้นเช่นเดียวกันเหรอฮะแน่นอนครับเพราะว่าไทยอยุธยาเนี่ยก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนของชาวต่างชาตินะครับก็ไม่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีแทบจะไม่มีการย้ายฐานเลยนะครับทุกคนยังอยู่นะครับเราพร้อมที่จะสู้กันต่อก็ได้พูดคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างชาวญี่ปุ่นนี่คิดว่าเขาให้ความเชื่อมั่นพอสมควรนะครับครับตอนนี้ผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมมาก็ร่วมๆสัก6เดือนได้แล้วเนี่ยนะครับการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมเดินเครื่องเต็ม 100% หรือยังครับคุณสมหวังมีบางอาจจะมีบางโรงงานบางธุรกิจนะครับที่เขาเดินเต็ม100แล้วแต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับในภาพรวมเนี่ยการเดินไอ้โปรดักชันตรงนี้นะครับผมว่าอยู่ในระดับประมาณสัก60ใกล้ๆ 70% นะฮะนะครับแต่พูดถึงบางธุรกิจนี้เขาก็เต็มที่แล้วและบางที่ที่เท่าที่ทราบนี่เกินร้อยครับเกินร้อยด้วยนะต้องทำโอ้ทานต้องอะไรต่ออะไรกันขนาดนั้นละครับออเดอร์เยอะมากนะฮะครับออเดอร์เต็มฮะครับปัญหาสำคัญคือตอนนี้แรงงานเริ่มจะเข้ากลับมาหลอกหลอนอีกแล้วนะครับหาแรงงานยากใช่ไหมครับครับแรงงานก็ลำบากนิดนึงครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูความพร้อมของบรรดานิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนอุตสาหกรรมทั้งหลายในอยุธยาเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำไว้ขนาดไหนแล้วฮะครับครับก็ทั้งหมดเกือบจะเรียกว่าทั้งหมดนะครับครับอาจจะยกเว้นของสารสนนครนิดนึงนะครับนอกนั้นนี่เขาเดินหน้ากันเต็มสูบครับนะครับก็ไปเท่าที่ติดผมติดตามงานที่เขาทำในเขื่อนกันน้ำอะไรต่ออะไรนี่ก็ไปได้เยอะครับนะฮะโดยเฉพาะงานทางด้านเกี่ยวกับงานดินเนี่ยก็ผมดูแล้วนี่ไม่น้อยกว่า 60-70% เข้าไปกันครบถ้วนละเพราะนั้นมั่นใจว่าพฤศจิกายนตุลาหรือว่ากันยานี้ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมแสดงว่าจะเป็นบางปะอินโลจนะบ้านว่าไฮเทคก็น่าจะเสร็จภายในสิงหาครับครับผมครับทันฤดูฝนที่น้ำอาจจะท่วมอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะฮะครับผมครับครับวันนี้ขอบคุณคุณสมหวังมากนะครับอ๋อยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมพามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเราซึ่งถือได้ว่ามีผู้ประกอบการอยู่ในธุรกิจนี้จำนวนมากมายมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางหรือว่ารายเล็กแต่ว่าล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เดินทางไปเปิดงานนี้มาครับ Thai Fake World of Food นะครับชื่อเป็นไทยก็คืองานแสดงสินค้าอาหาร2555
พร้อมกับกล่าวต้อนรับแล้วก็ปาฐกถาบนเวทีนายกยิ่งลักษณ์บอกนะครับว่าแม้จะมีความท้าทายต่างๆเข้ามาแต่ว่าอุตสาหกรรมอาหารก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วดูอย่างตอนนี้ครับประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและขณะเดียวกันครับการส่งออกอาหารของไทยก็มีมูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือว่าคิดเป็น 70% ของ GDP ประเทศเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมากแล้วก็มุ่งมั่นครับที่จะเดินหน้าสานต่อโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับเพื่อเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและก็อาหารที่มีคุณภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบการขนส่งการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและศูนย์การกระจายสินค้าโดยเล็งนะครับที่จะสร้างอาหารผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและก็สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลกนอกจากอาหารตามปกติแล้วนะครับทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันเพราะว่าหลังจากนายกยิ่งลักษณ์ไปเยือนบาห์เรนและก็กาตาร์เป็นทางการมาก็มีการลงนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งการซื้อขายอาหารสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะไปดูซิว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารบ้านเราเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงหรืออาจจะมีการคิดค้นเรื่องของอาหารจากวัตถุดิบที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนงานนี้เรียกได้ว่ารวมเอาไว้ทุกอย่างเรียนเชิญได้นะครับที่อาคาร Challenger 2 Impact เมืองทองธานีฮะพาไปดูเรื่องของน้องๆกันบ้างนะครับกับโครงการแท็บเล็ตนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแท็บเล็ตล็อตแรกประมาณสัก 2,000 เครื่องเดินทางจากประเทศจีนมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรี ICT คุณอนุดิษฐ์นาครทัพก็บอกนะครับว่าขั้นตอนต่อจากนี้ไปเมื่อแท็บเล็ต 2,000 เครื่องซึ่งถือว่าเป็นล็อตแรกเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสเปคก่อนนะครับและคิดว่าจะสามารถลงนามเป็นการเซ็นสัญญาสรุปในล็อตนี้ได้ประมาณวันที่27พฤษภาคมโดยแท็บเล็ตจะมีการถูกลำเลียงไปตามกระบวนการคลังสินค้าและมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวง ICT เป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็เซ็นรับสินค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นล็อตนี้ยังไม่ใช่ล็อตที่จะมีการแจกให้กับน้องๆป.1 นะครับต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้งก่อนว่าแท็บเล็ตที่มาจาก Sensen Scope Scientific Development ผ่านสเปคที่มีการกำหนดเอาไว้หรือไม่ครับพาไปดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับกับการคาดการณ์ว่าตกลงแล้ว GDP การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี2555นี้จะขยายตัวที่เท่าไหร่กันแน่ก่อนหน้านี้สภาพัฒน์เคยบอกเอาไว้ว่าปี55เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ 5.5 ถึง 6.5% ก็คือมีค่ากลางอยู่ที่ 6% ครับมาล่าสุดครับมีอีกหนึ่งการคาดการณ์จากทาง World Bank หรือว่าธนาคารโลกนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสนะครับคุณกิริดาเผาพิจิตรบอกว่า World Bank ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้เอาไว้ที่ร้อยละ 4.5 ภายใต้แรงกดดันที่เศรษฐกิจไทยนั้นยังคงเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอยู่นะครับก็แสดงว่า World Bank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวน้อยกว่าที่สภาพัฒน์คาดเอาไว้แต่ World Bank เองก็มั่นใจว่าฐานะการคลังของบ้านเรายังมีความแข็งแกร่งครับและต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการส่งออกด้วยส่วนการคาดการณ์รายได้ของภาครัฐในปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16.8 ของ GDP ส่วนรายจ่ายคงอยู่ที่ 22.8% ของ GDP นะครับด้านหนี้สาธารณะก็คงอยู่แถวๆ 41.7% ของ GDP อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์สำหรับปีนี้ส่วนการคาดการณ์ของปีหน้าปี56 World Bank คิดว่าเศรษฐกิจไทยคงขยายตัวได้อยู่ที่ร้อยละ5ครับพาไปดูรายงานพิเศษกันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครม.สัญจรไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วมีหลายมติออกมาครับโดยเฉพาะการเห็นชอบตามแผนการลงทุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชนที่มีการเสนอให้รัฐบาลมีการผลักดันออกมาหนึ่งในนั้นคือการเปิดด่านน้ำพุร้อนพาไปดูกันว่าด่านนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณธารินีแพทย์เมืองจันทร์ผู้สื่อข่าวในพื้นที่เลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมข้างหลังดิฉันนี้เป็นห้องประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งคณะกรอได้พุ่งเป้าไปที่การเปิดด่านผู้น้ำร้อนไปสู่ทวายโดยผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกับพม่ารวมถึงการเปิดด่านผู้น้ำร้อนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจโดยการผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตอุตสาหกรรมการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนไทยพม่าโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายที่เป็นความร่วมมือแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศประกอบด้วยกัมพูชาสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเวียดนามสิ่งสำคัญก่อนที่จะทำการค้าขายระหว่างกันได้คือการเปิดด่านไปมาหาสู่กันโดยรัฐบาลได้เห็นชอบในเรื่องนี้แล้วค่ะครับโดยภาพรวมนะครับเรื่องที่เราขอไปทั้งหมด8เรื่องนะครับโดยผ่านกกล.ไปเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็เมตตานะครับท่านนายกก็ได้พิจารณาให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัด8จังหวัดที่ร่วมกันของงบประมาณไปนะครับทุกเรื่องก็ท่านนายกและครม.เนี่ยก็เห็นชอบด้วยในทุกๆเรื่องนะครับนับเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการเปิดด่านผู้น้ำร้อนที่ถือได้ว่าเป็นประตูบานใหญ่ที่จะเปิดไปสู่โลกกว้างที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงการเปิดเส้นทางมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่มายังจังหวัดกาญจนบุรีและจากจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่ด่านผู้น้ำร้อนส่วนการเปิดด่านที่จะมีขึ้นได้นั้นต้องรอขั้นตอนที่ทั้งไทยและพม่าจะต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไปค่ะก็อันนี้ต้องทางเราอยากเปิดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องการเปิดด่านเนี่ยเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศเรายินดีเขาก็ต้องยินดีด้วยแล้วก็มันจะมีกรรมวิธีต่างๆเราต้องพิจารณาทั้งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยนะก็ทางเราเห็นชอบนะครับแต่ว่ามันมีขบวนการที่ต้องดำเนินการไม่ว่าผลการประชุมจะออกมาอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังคงเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อจนกว่าผลจะออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจตุรพรสุขอินถ่ายภาพธาลินีแพทย์เมืองจันทร์รายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีปิดท้ายนะครับดูบรรยากาศการลงทุนวันนี้กันหน่อยนะครับดูแล้วบรรยากาศการลงทุนไม่สดใสเลยครับปัญหาของกรีซยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่แม้ว่าตลาดจะตอบรับมาสักระยะแต่ปรากฏว่ายังตอบรับไม่สุดสักทีครับปิดตลาดครึ่งเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยร่วงลงมา 9.07 จุดนะครับปิดครึ่งเช้าที่ 1,122.45 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 12,466 ล้านบาทค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมาอ่อนค่าลงครับอยู่ที่31บาท51ถึง53สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวานนี้31บาท36สตางค์ถึง38สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้านราคาทองคำช่วงเช้านะครับเปิดตลาดปรับลดลงมา150บาททองคำแท่งขายออก 23,300 รับซื้อ 23,200 ส่วนรูปพรรณรับซื้อ 22,861 ขายออก 23,700 บาทครับพักกันก่อนครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ